สวัสดีครับผมไอซ์จักรพันธ์กนสุดครับและไอพัทธิชาจตุรบุญค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ SC Sneak Peek นะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมมาชมโครงการคุณภาพจ่ายเสร็จนั่นเองครับคุณไอซ์ใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะเรานั่ง BTS มาจะบอกว่าเรานั่ง BTS สายสีเขียวนะครับแล้วก็มาลงที่สถานีบางบัวถูกค่ะพอลงปุ๊บเกิดอะไรขึ้นคุณคะเราเจอกับคอนโดเลยค่ะที่นี่นะคะก็คือโคฟเกษตรสีประทุมค่ะใช่ครับผมจะบอกว่า0เมตรจาก BTS เลยนะคุณไอซ์โอ้แบบงงมากนะคะเขาบอกว่า0เมตรตอนแรกเราก็เลยบอกลองดูซิพอลงปุ๊บถึงปั๊บเลยจะบอกว่าตรงนี้ใกล้กับมหาวิทยาลัยเนี่ยตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยศรีปทุมเลยใช่แล้วแล้วก็ใกล้ๆกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยถูกต้องแต่วันนี้เขามีการจัดงาน Bangkok Design Week 2024ที่โครงการโคฟเกษตรศรีปทุมด้วยนะครับซึ่งงานของเราเนี่ยก็จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่27มกราคมจนถึงวันที่4กุมภาพันธ์ค่ะเดี๋ยวเราจะมาชมบรรยากาศงานกันนะฮะแต่วันนี้ไฮไลท์สำคัญเลยยังไงอยากดูห้องแล้วใช่แล้วอยากรู้ว่าโครงการเป็นอย่างไรถูกค่ะโอ้โหเดี๋ยวเราจะไปดูกันเนาะเราไปชมกันที่เซลล์สแกลเลอรี่เลยครับไปเลยค่ะคุณผู้ชมครับสำหรับแบรนด์โคฟเนี่ยก็เคยเปิดตัวมาแล้วนะฮะครั้งแรกเลยเนี่ยที่โคฟรัชดาพระราม9นั่นเองตรงถนนเทียนร่วมมิตรใช่ซึ่งตรงนั้นเนี่ยพอเปิดปุ๊บนะคะฮอตฮิตมากๆกระแสดีมากแต่ที่นี่ก็ไม่แพ้กันนะคุณนายใช่ครับที่นี่นะฮะคือโครงการที่2แล้วในแบรนด์โคฟนะครับที่ชื่อว่าโคฟเกษตรศรีปทุมตัวโครงการอย่างที่บอกไปโดดเด่นมากติด BTS 0เมตรเลยและคอนเซ็ปต์เขาก็ดีมากๆด้วยเพราะไอ้เซสเซ็ตเนี่ยเราใส่ใจมากๆเลยนะฮะเราเนี่ยคือ Living Solution Provider เลยใช่และที่นี่นะคะแน่นอนว่าเขาเนี่ยทำเป็นแบบ one project one design ทุกโครงการเราจะมีการเปลี่ยนดีไซน์ไปไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะได้ความแบบตื่นเต้นสนุกสนานนะคะเวลาที่เราไปเจอโครงการใหม่ๆใช่ครับอย่างบ้านเดี่ยวก็เหมือนกันนะเราก็จะเห็นว่าพื้นที่ส่วนกลางต่างๆเนี่ยคือมันไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนคือจะใช้เป็นคอนเซ็ปต์แบบว่าของแต่ละประเทศแล้วก็จะดูว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเหมาะกับการทำดีไซน์แบบไหนนะคะซึ่งก็จะทำให้ลูกบ้านเนี่ยรู้สึกเพลิดเพลินเวลาที่เราอยู่ในโครงการใช่ครับเราต้องขอเล่าถึงเรื่องแบรนด์คอนเซปต์ของแบรนด์โคฟก่อนนะฮะว่าเกิดขึ้นมาอย่างไรนะครับต้องบอกว่าเขาเกิดขึ้นมาจากแนวคิดหลักของการสร้างสรรค์คอนโดมิเนียมที่เข้าใจถึงไลฟ์สไตล์ของกลุ่มคนรุ่นใหม่คนไอซ์นะฮะแล้วก็ถือว่ากลุ่มนี้เขามีความหลากหลายทางด้านของอิสระทางความคิดนะครับเป็นตัวของตัวเองและเต็มไปด้วยแพชชั่นในการใช้ชีวิตมากๆมีส่วนร่วมสนับสนุนและให้คุณค่าในสิ่งที่เขาสนใจครับจึงเกิดเป็นแนวคิดในการสร้างคอนโดโคฟให้เป็นแบรนด์ที่เข้าใจนิวเจนนั่นเองคนไอซ์ใช่แล้วค่ะและที่นี่นะคะก็ชอบมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยทำให้คุณเนี่ยสามารถที่จะเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่เลยนะคะและที่นี่เนี่ยก็เป็นคอมมูนิตี้ที่ทุกคนนะคะสามารถจะมาใช้ความคิดสร้างสรรค์แล้วก็แนวคิดที่คล้ายๆกันนะคะมาอยู่ด้วยกันเป็นคอมมูนิตี้ที่มีความสร้างสรรค์นะคะแล้วก็ทำอะไรดีๆไปด้วยกันค่ะผ่านทางการอินเสิร์ตคนรุ่นใหม่นะคะซึ่งทุกวันนี้นะแบรนด์โคฟของเขานะคะก็ตอบโจทย์3แกนหลักเลยไม่ว่าจะเป็น place นะคะ people ค่ะและก็อีกหนึ่งสิ่งที่ไอชอบมากก็คือ planet ค่ะเริ่มกันที่ place ก่อนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ locationSpace แล้วก็ดีไซน์นะฮะเรื่องโลเคชันเนี่ยต้องบอกว่าตอบโจทย์ community space มากและพื้นที่ facility ที่ตอบโจทย์กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีไลฟ์สไตล์ที่แบบหลากหลายเลยรวมไปถึงงานดีไซน์ครับและไลฟ์สไตล์ออกแบบนะฮะที่ตรงใจ new gen มากๆเลยฟังก์ชันการใช้งานที่ flexible มากๆเลยเหมือนกันถูกต้องค่ะและสำหรับคำว่า people นี้นะคะก็จะครอบคลุมทั้งในส่วนของ social club แล้วก็ service ต่างๆค่ะซึ่งนอกจากบริการหลังการขายของ SCSนะคะที่หลายๆคนเนี่ยให้การยอมรับแล้วที่นี่นะคะก็ยังมีอีกหนึ่งสิ่งค่ะที่เป็นเซอร์วิสที่เขาเน้นการแอดออนขึ้นมานะคะก็คือเฉพาะที่โคฟเท่านั้นค่ะที่เขาจะซัพพอร์ตในเรื่องของแนวคิดที่เป็นโคบีอิงคอมมูนิตี้และก็การใช้ชีวิตเนี่ยให้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งที่นี่นะคะก็ชอบอีกหนึ่งสิ่งเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าชอบมากคุณชอบหลายอย่างเหลือเกินนะฮะเราชอบคำว่าแพลเน็ตไงใช่เพราะว่าแพลเน็ตนะคะก็คือการที่เราเนี่ยจะโกกินไปด้วยกันถูกต้องมุ่งสู่โลกเขียวนะคะที่นี่เขาจะมีโซนที่เป็นพื้นที่ในการแยกขยะด้วยคุณนี่เก๋นะใช่แล้วค่ะก็ถือว่าเป็นการสอดคล้องนะคะแนวคิดที่เรียกว่า Zero Waste ค่ะซึ่งเป็นแนวคิดของคนรุ่นใหม่ซึ่งทางเรานะคะ SC เนี่ยก็มีการใช้เป็นโซลาร์เซลล์ด้วยนะคะสำหรับพื้นที่ส่วนกลางค่ะเนี่ยเห็นมั้ยก็ทำให้ประหยัดค่าไฟลงไปอีกนะฮะจึงทำให้ที่นี่ครับเกิดเป็นคอมมูนิตี้ที่มาจากคอร์แวลูของแบรนด์โคฟนั่นเองคุณผู้ชมเป็นแบรนด์ที่ถือว่า
ข้าใจและก็ซัพพอร์ตการใช้ชีวิตของนิวเจนนะฮะให้เป็นตัวเองอย่างเต็มที่เลยในคอมมูนิตี้ของเรานั่นเองครับถูกต้องแล้วค่ะต้องบอกว่าที่นี่นะครับมีความน่าสนใจมากๆเลยเพราะที่นี่คือCommunity of Opportunity นั่นเองเป็นโค้กเกษตรศรีปทุมนะฮะโดยเรามองว่าคีย์ซักเซสของที่นี่เนี่ยมีทั้งหมด4อย่างด้วยกันคุณไอซ์ค่ะพูดถึงเรื่องแรกก่อนก็คือในเรื่องของกลุ่มเป้าหมายเนี่ยค่ะเพราะว่าที่นี่เนี่ยอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยค่ะเป็นย่านมหาวิทยาลัยก็คือ potential ของที่นี่นะคะเรียกได้ว่าเป็นทำเลที่เป็น double campus ก็คืออยู่ใกล้กับ2มหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นฝั่งตรงข้ามมอดังเลยศรีปทุมแล้วก็ใกล้กับทางมอเกษตรศาสตร์ด้วยค่ะทำเลที่ตั้งครับต้องบอกว่าแปลงนี้เนี่ยอยู่ติดกับสถานีบางบัวเพียง0เมตรเท่านั้นเป็น BTS สายสีเขียวด้วยที่เข้าเมืองง่ายๆเลยไม่ว่าจะเป็นไปอารีไปสยามอโศกสุขุมวิทเนี่ยเพียงต่อเดียวเท่านั้นเลยถูกต้องค่ะไม่ต้องไปเปลี่ยนขบวนนะคะแต่ว่าอยากจะพูดถึงในเรื่องของราคาเป็นราคาที่จับต้องได้พอเห็นปุ๊บยายสนใจเลยเพราะว่าจากราคาเฉลี่ยแล้วนะคะอยู่ที่ 125,000 บาทต่อตารางเมตรเท่านั้นนะคะแล้วก็บนทำเลดีๆแบบนี้คุณจะไปหาที่ไหนได้ก็ใช่ไงเออใช่แล้วนะคะสำหรับที่นี่นะคะก็ถือว่าใครที่อยากจะลงทุนนะคะเป็น property เนี่ยก็เหมาะมากๆเลยนะคะเพราะว่าราคาขายเนี่ยเหมาะกับการปล่อยเช่ามากๆเลยแล้วก็ยังสะดวกสำหรับคนทำงานด้วยใช่แล้วครับและข้อที่4นะคะในเรื่องของ product lifestyle นั่นเองครับเราเห็นภาพเลยว่าที่นี่เนี่ยอนาคตเนี่ยจะเป็นคอมมูนิตี้ที่รวมคนรุ่นใหม่ที่มีไลฟ์สไตล์ที่แบบมีความหลากหลายนะครับดังนั้นจะเป็นการเพิ่มโอกาสใหม่ๆในการพบปะกับคนที่มีแนวความคิดแบบคล้ายๆกันสามารถที่จะไปต่อยอดไอเดียโปรเจกต์โอกาสธุรกิจนะครับหรือแชร์ไลฟ์สไตล์ไปด้วยกันเพื่อสร้างสรรค์และค้นพบโอกาสใหม่ๆไปด้วยกันครับผมพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ถือว่าตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ตลอด24ชั่วโมงเลยคุณไอใช่แล้วที่นี่ส่วนกลางอ่ะ24ชั่วโมงขออนุญาตนั่งนะคะเพราะว่าโซนนี้เนี่ยคือแบบน่ารักมากก็เลยอยากจะพาทุกคนนะคะมานั่งตรงนี้ก่อนแล้วก็พูดคุยกันถึงเรื่องนี้นะคะเพราะว่าอย่างที่คุณไอบอกตอบโจทย์24ชั่วโมงใช้ส่วนกลางได้24ชั่วโมงไม่เคยเจอใช่ซึ่งเรามองคอมมูนิตี้ตรงนี้เนี่ยแบ่งเป็น4 activities ด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ learn play connect แล้วก็ chill out สามารถเกิดขึ้นในพื้นที่ของโครงการเราได้เลยถูกต้องแล้วก็จากที่เห็นคนที่เข้ามาในโครงการเป็นคนที่มีสไตล์มีความเก๋มีความชัดเจนนะคะในแนวคิดไอ้ว่าที่นี่แหละตอบโจทย์ที่สุดแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูโปรดักต์กันเลยฮะไปค่ะทีนี้เรามาดูถึงโปรดักที่นี่กันนะฮะคอนเซปต์เนี่ยบอกว่าดีมากๆเลยเขามาในคอนเซปต์ Above the Cloud นั่นเองครับเป็นการนำเส้นโค้งนะฮะเชฟฟอร์มของก้อนเมฆเนี่ยมาลดทอนให้เรียบง่ายขึ้นแต่มีดีไซน์และฟังก์ชันที่ตอบโจทย์การใช้งานในไลฟ์สไตล์ที่ถือว่าครบครันมากๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ Learn Play Connect แล้วก็ Chill Out นะฮะรวมถึงเล่นกับสีของเส้นท้องฟ้าด้วยนะสีขาวของก้อนเมฆนะครับตัดกับเฉดสีของท้องฟ้าในช่วงเวลาต่างๆสามารถที่จะถ่ายทอดความรู้สึกที่แบบผ่อนคลายนะฮะเบาสบายเป็นอิสระเพื่อที่จะเปิดรับนะฮะความคิดสร้างสรรค์ได้ใหม่เสมอครับคุณไอซ์ใช่แล้วค่ะและถ้าเราพูดถึงในเรื่องของ facility นะคะก็มาในคอนเซ็ปต์ของ Learn ค่ะซึ่งเขามีการออกแบบ Learning Playground นะคะเป็น community แห่งการเรียนรู้ประกอบไปด้วยworking space ค่ะคุณไนท์แล้วก็ยังมีเป็น study zone รวมไปถึง reading lounge และก็ยังมี meeting room นะคะให้ผู้อยู่อาศัยเนี่ยได้สนุกไปกับการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองค่ะพร้อมกับการค้นพบโอกาสใหม่ๆได้ในทุกๆวันซึ่งนี้นะคะก็จะมีส่วนที่เป็น sky facility ด้วยที่จะตอบโจทย์ไม่ว่าจะในเรื่องของการ pay connect chill out ค่ะใช่ครับอย่าง pay connect นะครับเริ่มต้นจาก town night club หรือ entertainment zone นั่นเองครับแล้วก็ pay room เป็นพื้นที่สำหรับพบปะสร้างสรรค์แลกเปลี่ยนไอเดียใหม่ๆกับเพื่อนของเรานะฮะและชิลเอาท์นะครับไฮไลท์ของชั้นนี้เนี่ยจะอยู่ที่พูลลาวช์นะครับซันเซ็ตลาวช์และสกายนิ่งพูลนั่นเองความยาวเนี่ยกว่า30เมตรเลยนะคุณไอซ์นะครับแล้วก็สามารถที่จะนั่งชมวิวเมืองแล้วก็วิวของเส้นขอบฟ้าได้อย่างสวยงามมากๆเลยหรือเวลาพักจากเรื่องเรียนทำงานก็สามารถที่จะมานั่งชิลที่นี่ได้เลยนะฮะซึ่งถือว่าตอบโจทย์กับกลุ่มคนทุกกลุ่มมากๆคุณไอซ์ใช่แล้วค่ะคุณไอซ์
สำหรับโครงการโคฟเกษตรศรีปทุมนะครับมีขนาดพื้นที่ประมาณ2ไร่2งานนะ1อาคารพักอาศัยครับ23ชั้น396ยูนิตนะครับบวกกับ1ช็อปนั่นเองแล้วก็มี1อาคารเพื่อพาณิชย์บวกกับอีก4ช็อปครับสำหรับรูปแบบของห้องนะคะจะมีด้วยกัน3ไทป์ค่ะแบบแรกนะคะก็จะเป็นแบบสตูดิโอค่ะจะอยู่ที่24ถึง26ตารางเมตรนะคะส่วน1เบดรูมจะอยู่ที่30ตารางเมตรและ2เบดรูมค่ะจะอยู่ที่ 46.8 ตารางเมตรค่ะและที่นี่ครับความพิเศษของเขานะฮะยังมีห้องไฮเซลลิ่งด้วยครับขนาด 23.5 ถึง 26.97 ตารางเมตรนะฮะแล้วก็ไฮเซลลิ่งแบบ1เบดรูมครับขนาด 30.17 ถึง 30.92 ตารางเมตรแล้วก็เป็นไฮเซลลิ่งแบบ2เบดเลยนะฮะอันนี้นี่อยู่กันแบบจุใจเลยนะฮะขนาด 45.94 จนถึง 46.80 ตารางเมตรนะฮะซึ่งจะบอกว่าตอนนี้ห้องแบบสตูดิโอเนี่ยที่นายบอกไปเนี่ยโซลด์เอาท์หมดแล้วหมดแล้วนะฮะตอนนี้เนี่ยที่เหลือเนี่ยคือเป็นห้องแบบไฮเซลลิ่งแล้วใช่ซึ่งจริงไอ้ชอบไฮเซลลิ่งนะคือเพราะว่าโปร่งมากๆเลยนะฮะเขาให้เพดานสูงถึง 4.7 เมตรเลยนะฮะซึ่งจะบอกว่าราคานะฮะอย่างห้องที่เป็นไฮเซลลิ่งเพดานสูงเนี่ยราคาจะอยู่ที่ 3,990,000 บาทนั่นเองนะฮะคือตอนนี้นะคะอยากจะพาทุกคนเนี่ยขึ้นไปดูมากๆคือไม่ไหวแล้วตัวเองอะอยากจะเซ็นเลยวันนี้จองเลยได้ไหมอยากเห็นเหมือนกันว่า 4.7 เมตรมันจะโปร่งขนาดไหนนะฮะเราไปดูกันฮะแล้วมากันที่ห้องตัวอย่างห้องแรกเลยนะครับห้องนี้คือ High Ceiling Double Bedroom นั่นเองคุณไอซ์ใช่แล้วค่ะซึ่งตรงกลางนะฮะเพดานสูงถึง 4.7 เมตรมาชมกันเลยดีกว่าครับเข้ามาดูกันเลยโอ้โหนี่เริ่มแรกมากได้แบบนี้เลยอันนี้คือตู้เก็บรองเท้าขนาดใหญ่มากนะคะอยู่ด้านหน้านะฮะอันนี้ได้หมดนะสวยเลยนะครับเฟอร์นิเจอร์ได้แบบนี้เลยนะได้ที่ปิดที่ล้างจานแบบนี้ด้วยเพิ่มพื้นที่ในการทำอาหารได้สวยงามมากนะค่ะเตาและหูดูดควันนะครับได้เป็นของยี่ห้อฮาฟเฟ่แบบนี้เลยนะนี่ดูปุ๊บซอฟต์โค้ทเยี่ยมเลยได้แบบนี้หมดเลยยกเว้นไมโครเวฟไม่ได้นะตู้เย็นไม่ได้นะครับอ่ะไปดูห้องน้ำกันหน่อยสำหรับห้องน้ำนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสุขภัณฑ์ของโฮเกนค่ะแล้วก็อุ้ยเรามายืน2คนยังเหลือพื้นที่เลยคุณอาบนี่เราอาบน้ำ2คนโหสบายๆเลยอ่ะแล้วก็นี่เขาทำเป็นบิลสำหรับวางเครื่องอาบน้ำได้เหมือนอยู่ในโรงแรมดูนี่ติดตัวพัดลมดูดอากาศให้นะฮะเยี่ยมเลยค่ะชุดโต๊ะกินข้าวก็ได้นะอ้าวเหรอน่ารักพอเข้ามาตรงนี้ครับคือ living room นั่นเองนะฮะจะบอกว่าพื้นที่จากพื้นถึงฝ้าเนี่ยสูงถึง4เมตร70โอ้โหคุณก็คือโปร่งมากนะคะโปร่งมากๆฮะและเขาให้เฉพาะห้องสตูดิโอนะเขาให้เป็นโซฟาเบสแบบนี้จะเรียกได้ว่าเป็นห้องแบบดับเบิ้ลเบดรูมก็ได้ดับเบิ้ลเบดรูมข้างบนก็มี1ห้องนอนใช่ไหมค่ะตรงนี้ก็ได้โซฟาเบสที่ดึงออกมาก็ทำเป็นห้องนอนข้างล่างคุณคะแล้วพื้นที่ตรงนี้ก็ยังเหลือใช่ระหว่างที่เรายืนกันคุยกันอยู่เนี่ยคุณนายคือแบบมุฟไปทางโน้นก็คือพื้นที่เหลือใช่เป็นห้องนอนได้เพราะอะไรเพราะว่าตรงนั้นฮะนี่ประตูนี้อ๋อมีตรงนี้คุณลับนะคะอาจจะเป็นห้องเก็บของก็ได้นะฮะนี่แบบนี้ลึกมากๆเลยคุณเดินเข้าไปเล่นได้เลยเหรอใช่หรือติดกระจกตรงนี้แต่งตัวสักนึงก่อนออกจากห้องก็ได้เป็นไอเดียที่ดีไม่ต้องขึ้นไปที่ชั้น2ฟังก์ชันนี้ไอยกนิ้วให้เนาะเนี่ยคือเขาก็ให้ห้องแบบนี้มาด้วยเป็นห้องเก็บของใต้บันไดนะฮะทีนี้ตรงนี้ค่ะโซนนี้นะคะก็จะเป็นโซนซักล้างซึ่งตัวเนี่ยชอบตรงที่ระเบียงของเขานะคะดูใหญ่นะใช้ได้จริงแล้วกระจกเนี่ยเขาให้เป็นบานเปิด3ตอนแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นเวลาเปิดเนี่ยมันจะได้สเปซตรงนี้กว้างมากๆคุณอายใช่ค่ะอันนี้คือใช้ได้จริงนะคุณห้องสตูดิโอเขาให้แอร์ทั้งหมด2ตัวด้วยกันนะครับก็คือจะมีตรงนี้แล้วก็บริเวณห้องนอนด้านบนนะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูที่ชั้น2กันจะบอกว่าพื้นนี่เขาก็ให้เป็นพื้นแบบ SPC ด้วยเยี่ยมเลยนะคะสเปคดีมากๆนะด้านบนพอเราขึ้นมาที่ชั้น2นะครับคุณผู้ชมครับจากพื้นถึงฝ้าเนี่ยก็ไม่ได้ว่าแบบเตี้ยแต่อย่างใดเลยนะครับแล้วก็เขาให้บิวอินแบบนี้มาให้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นดูเสื้อผ้าดูคุณไอซ์โอ้โหห้องที่มีชั้น2แบบนี้แล้วก็มีตู้เสื้อผ้าด้วยครบหมดเลยแอร์อยู่ตรงนี้นะครับฐานเตียงขนาด5ฟุตก็ให้ด้วยนะคุณผู้ชมแค่ไปเลือกฟูกที่คุณผู้ชมชอบเนี่ยเอามาใส่แค่นั้นจบเลยมีอย่างนี้ให้ด้วยเหรอคะให้หมดนี่อันนี้ได้หมดเลยก็บอกแล้วว่า fully furnished นะฮะห้องนี้คือคุ้มมากๆนะครับจะบอกว่าห้องที่เป็น high ceiling แบบนี้นะราคาเริ่มต้นที่ 3,990,000 บาทเท่านั้นคุณ
0เมตร BTS บางบัวสายสีเขียวตรงข้ามกับมอสีปทุมเลยมอเกษตรมาหน่อยเดียวคุณไม่ไหวแล้วค่ะขนลุกจังเลยแต่ยังไม่พอครับมีอีกห้องนึงที่เป็นวันเบดรูมพัสไปดูดีกว่าตื่นเต้นค่ะไปดูกันและยังมีอีกหนึ่งห้องตัวอย่างนะครับคือ One Bedroom Plus นั่นเองนะฮะขนาดเนี่ยพื้นที่ข้างล่างเนี่ย 30.46 ตารางเมตรครับแต่ถ้ารวมทั้งข้างล่างและข้างบนเนี่ยจะได้พื้นที่มากถึง44ตารางเมตรเลยคุณไอซ์มาดูกันดีกว่าค่ะด้านในนะคะมาถึงโซนแรกเข้ามาปุ๊บนะคะเราจะเจอกับครัวนะคะซึ่งเขาเนี่ยก็จะใช้เป็นของฮาเฟเล่ไม่ว่าจะเป็นฮูดหรือว่าตัวเตาเหมือนกันนะฮะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับทีนี้เข้ามาความพิเศษที่แตกต่างจากห้องเมื่อกี้นี้ค่ะนี่เขาให้ห้องพลัสซึ่งคุณจะทำเป็นห้องอะไรก็ได้อยู่บริเวณข้างล่างเลยนะคุณไอซ์น่ารักมากคือจริงๆไอซ์ชอบห้องนี้มากนะคะด้วยความที่โปร่งโล่งสบายมีห้องแบบนี้ให้นะคะเราจะทำเป็นห้องทำงานก็ได้หรือว่าเป็นห้องนอนก็ได้เหมือนกันจริงเนาะทำเป็นห้องนอนอีกห้องนึงยังได้เลยนะฮะเพราะว่าเขาให้แบบประตูกระจกแบบนี้มาด้วยแต่ความสูงล่ะคะคุณไอซ์จาก 4.7 เมตรเหมือนกันเหมือนห้องเมื่อกี้เลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูที่ชั้น2กันดีกว่าสำหรับชั้น2นะครับตรงนี้ก็จะเป็นโซนเตียงนอนนั่นเองนะครับสามารถที่จะใส่ฟูกเนี่ยได้ถึง5ฟุตเลยแล้วก็ทางโครงการเนี่ยเขามีฐานเตียงเนี่ยไว้ให้อยู่แล้วนะครับผมและตรงนี้ค่ะคุณนายด้วยความที่ห้องนะคะด้านบนเนี่ยคือกว้างมากเป็น walk in closet ได้เลยมีทั้งตู้ฝั่งนี้และฝั่งนี้ใช่อันนี้คือไอ้ชอบบ้างจริงนะคะเพราะว่าสมัยก่อนไอ้อยู่ห้องแบบดูเทคใช่มันจะไม่ได้ใหญ่อย่างเงี้ยแล้วคือคุณไม่สามารถที่จะแบบว่าวางตู้วางของแม่นะแต่นี่เขานี่อันนี้ได้เลยนะคะคือที่ไอ้อยู่อ่ะเตียงก็คือเตียงนะคุณขึ้นมานอนได้เท่านั้นจบอ๋อแต่นี่คุณยังแต่งหน้าทำผมแต่งเสื้อผ้ามีตู้เสื้อผ้าให้ด้วยเป็นฟังก์ชันที่ดีมากๆเลยค่ะห้องวันเบดรูมพัสนะครับราคาก็จะเริ่มต้นอยู่ที่5,400,000 บาทครับค่ะและสำหรับงานแบงคอกดีไซน์วีปี2024นี้นะฮะเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพที่นำเสนอวิสัยทัศน์และผลงานที่ถือว่าเสริมสร้างศักยภาพใหม่ให้กับกรุงเทพมหานครครับและยังยกระดับงานออกแบบพัฒนาทั้งคนวัฒนธรรมและเมืองนะฮะกว่า15ย่านทั่วกรุงเทพเลยโดยในปีนี้นะครับเขาจัดเป็นครั้งที่7แล้วนะฮะคุณผู้ชมเขาชูแนวคิด Livable Spaceคนยิ่งทำเมืองยิ่งดีนั่นเองคุณไอซ์และในปีนี้นะคะทางบางกอกดีไซน์วีคเอสกับทาง SCS เศษค่ะที่โครงการครบเกษตรศรีประทุมนะคะเราก็มีการสร้างสรรค์และก็เนรมิตย่านเกษตรบางบัวให้เป็นโคบีอิ่งทูไลฟ์เอเบิลสเคปค่ะบนพื้นที่ส่วนรวมนะคะที่น่าอยู่และก็แน่นอนว่าจะทำให้ชีวิตประจำวันสำหรับทุกคนเนี่ยมีความสนุกสนานมากยิ่งขึ้นค่ะผ่านกิจกรรมที่อยู่ในหลากหลายรูปแบบครอบคลุมการแสดงผลงานศิลปะภาพยนตร์ตลาดน่าสร้างสรรค์ค่ะแล้วก็ยังมีการแสดงดนตรีสดอีกด้วยค่ะใช่ครับซึ่งงานของเรานะฮะจะจัดตั้งแต่วันที่27มกราคมจนถึงวันที่4กุมภาพันธ์2567นะครับตั้งแต่11นาฬิกาจนถึง21นาฬิกาเลยครับเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะเราพาไปชมทั้งเซลล์สแกลเลอรี่โครงการโคฟเกษตรศรีปทุมนะฮะพาดูห้องตัวอย่างด้วยแล้วก็พามาเจองานนี้อีกแบงคอกดีไซน์วีคปี2024ครับที่นี่นะคะสวยมากๆเลยค่ะแล้วก็โลเคชั่นที่เรียกได้ว่าที่สุดแล้วนะคะอยู่ใกล้กับ BTS มาก0เมตรค่ะใช่ครับใครที่ไม่รู้จะไปไหนนะครับตั้งแต่วันที่27มกราคมจนถึงวันที่4กุมภาพันธ์สามารถที่จะเข้ามาชมโครงการได้เข้ามาชมห้องตัวอย่างได้เข้ามาชมงานเก๋ๆแบบนี้ได้นะฮะที่โครงการโคฟเกษตรศรีปทุมนั่นเองครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับจนกว่าจะพบกันใหม่ขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีครับสวัสดีค่ะ